สวัสดีครับใครที่กำลังจะถอดเฟืองโซลาริ้นของรถสกูปี้ไออันนี้เป็นข้อเหวี่ยงรถสกูปี้ไอรูปลักษณ์หน้าตาของมันจะมีประมาณนี้อันนี้เป็นแผ่นกรองน้ำมันเครื่องแผ่นกรองเศษสิ่งสกปรกน้ำมันเครื่องอันนี้ก็จะมีเฟืองขับตัวปั๊มน้ำมันเครื่องฝั่งสายพานนะฝั่งสายพานเนี่ยฝั่งโซลาริ้นนะครับเวลาเราจะถอดไอตัวเฟืองโซลาริ้นตัวนี้ให้เราสังเกตที่ตัวมาร์กนะครับมันจะมีมาร์กที่ปลายข้อเหวี่ยงเนี่ยอยู่ตรงนี้มาร์กปลายข้อเหวี่ยงให้เราดูว่าตัวมาร์กตัวนี้มันตรงกับตัวเฟืองหรือตรงกับตัวร่องนะครับเนี่ยให้เราดูก่อนทุกครั้งก่อนที่จะถอดเฟืองตัวนี้ต้องดูทุกครั้งนะว่าไอ้มาร์กตรงนี้มันตรงกับเฟืองฟันมันตรงกับฟันเฟืองหรือมันตรงกับไอตัวร่องตรงนี้เดี๋ยวผมเอาให้ดูสังเกตที่ตัวมาร์กตรงนี้นะมันจะมีมาร์กจุดอยู่กล้องโฟกัสหรือเปล่านะมันมีมาร์กจุดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเอาใบเลื่อยนะครับวัดให้ดูเลยเนี่ยฮะมาร์กของรุ่นนี้นะมาร์กที่ปลายข้อเวียงกับตัวฟันเฟืองนะครับมันตรงกันนะมาร์กจุดปลายข้อเหวี่ยงกับตัวฟันเฟืองคือมันตรงกับตัวนี้นะฮะตรงกับฟันเฟืองตัวนี้เวลาถอดก็ต้องใส่กลับคืนที่เดิมนะครับห้ามใส่มาตรงกับร่องนะครับไม่ใช่ว่ามาร์กตรงนี้ใส่มาตรงกับร่องเดี๋ยวเวลาประกอบตั้งโซลาริ้นเนี่ยมาร์กเคลื่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้มาร์กจุดตรงนี้มันตรงกับตัวร่องฟันเฟืองนะเนี่ยไม่ใช่ตรงกับตัวฟันเฟืองเลยนะครับมาร์กตรงกับตัวฟันเฟืองเลยอันนี้คือข้อเหวี่ยงที่ถอดออกมาแล้วเนี่ยลูกสูบติดนะครับลูกสูบติดสลักติดไปกันด้วยรถลูกค้าลื้อออกมาประเมินราคาเรียบร้อยนะครับก็เงินลูกค้ายังไม่พอก็ไม่เป็นไรนะครับก็ตามทุนทรัพย์ของลูกค้าทางเรานะครับถ้าหากลื้อออกมาแล้วประเมินราคาไปปุ๊บเงินไม่พอเราก็ไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนก็ได้เพียงแค่คิดแค่ค่าน้ำมันล้างแล้วก็ค่าตรวจเช็คเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ประกอบกับคืนแค่นั้นนะไม่เกิน400นะครับค่าผ่าเครื่องแล้วก็ค่าล้างทำความสะอาดแล้วประกอบกับนะครับถ้าหากไม่ทำเนี่ยไม่เกิน400บาท